รอบรัวปีศาจแดงกลับมาพบกันในเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์แรกของเดือนสิงหาคมซึ่งในทางฟุตบอลเรารับรู้กันดีนะครับว่าสิงหาคมคือเดือนที่มาพร้อมกับการคัมแบ็กซีซั่นใหม่ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและอีกบางลีกชั้นนำของทวีปยุโรปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งจะผ่านพ้นเกมเพลย์ซีซั่นนัดที่2ในการทัวร์สหรัฐอเมริกามาเมื่อเช้าวันนี้นะครับโดยเอเร็กเทนฮากพาลูกทีมกำชัยเหนือคู่แข่งอย่างเรอัลเบติสได้โดยสกอร์3-2จากผลงานของมาคาร์แรดฟอร์ดคาเซมิโรและอามาเดียโลที่ทำกันไปได้คนละ1ประตูแต่บนชัยชนะที่ได้มาก็มีเรื่องให้แฟนผีต้องห่วงกังวลเมื่อในรายละเอียดมีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนั่นคือมาคาร์แรดฟอร์ดกับอันโตนีซึ่งในรายของแรดฟอร์ดนั้นยังถือว่าพอให้เด็กผีใจชื้นได้อยู่บ้างนะครับเพราะภาพข่าวหลังเกมที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นจะเห็นว่าเจ้าตัวมีรอยยิ้มและไม่ได้แสดงอาการว่าเจ็บหนักอะไรส่วนเคสของอันโตนีเจ้าตัวเป็นสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังจากนั้นก็ถูกเปลี่ยนออกหลังเล่นไปสักพักใหญ่ๆพร้อมภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่นักกับการที่เจ้าตัวเดินกลับเข้าห้องแต่งตัวพร้อมอาการหงุดหงิดป่าผ้าล็อกพันมือทิ้งลงพื้นโดยมีทีมเจ้าหน้าที่ของสโมสรเดินประกบอยู่ข้างๆซึ่งกรณีของอันโตนียังไม่มีข้อมูลมากนักว่าเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บในด้านใดแต่ก็มีการวิเคราะห์กันในหมู่แฟนบอลว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนตัวเข้าออกครั้งนี้ไม่ได้มาจากสาเหตุเรื่องสภาพร่างกายบางทีอันโตนีอาจงานเข้าเสียแล้วก็เป็นได้ครับซึ่งคำว่างานเข้าในที่นี้หมายถึงสถานะตัวจริงในทีมปีศาจแดงซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันอันโตนีไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ามีภาษีเหลืออะไรในการเล่นที่ดูดีกว่าคนอื่นๆเลยนะครับเอาแค่ตำแหน่งต่อตำแหน่งกับอามาเดียโลที่ตอนนี้เปล่งประกายต่อเนื่องกับการเล่นทางริมเส้นฝั่งขวาอันโตนีก็เทียบแทนไม่ได้โดยประการทั้งปวงไม่ต้องไปนับริมเส้นคนอื่นๆที่สามารถเล่นฝั่งขวาได้อย่างพวกมาคัสแรดฟอร์ดหรือเจอรอนซานโชซึ่งผลงานในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาทั้ง2คนก็ยังทำผลงานในสนามได้มีน้ำมีนวลมากกว่าอันโตนีแบบชัดเจนเรียกว่ามองจากสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเหลี่ยมมุมใดก็แทบไม่เห็นเลยว่าอันโตนีจะพลิกสถานะตนเองกลับมาเป็นผู้เล่นที่จะมีอิมแพคกับทีมแล้วสถานะตัวจริงกลับไปได้อย่างไรย้อนไปที่เรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บที่เรียกว่าตอนนี้ก็มาหลอกหลอนแฟนบอลปีศาจแดงให้รู้สึกหลอนไปตามๆกัน2เกมติดเพราะ2เคสล่าสุดที่มีแนวโน้มจะบาดเจ็บทำให้เท่ากับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาทัวร์สายอเมริกาไป2นัดเส้นผู้เล่นพอพิษบาดเจ็บไปแล้ว4รายนะครับโดย2รายแรกที่บาดเจ็บจากเกมพ่ายอาร์เซนอลอย่างเลนิโยโลและลาสมุนฮอยลุนมีการคอนเฟิร์มออกมาจากทางสโมสรเรียบร้อยแล้วว่ารายแรกที่เพิ่งย้ายมาใหม่นั้นจะพักราว3เดือนขณะที่กองหน้าทีมชาติเดนมาร์กก็เวลาฟื้นตัวจะอยู่ที่ราว 3-6 สัปดาห์ค่อนข้างชัดเจนว่าทั้งเลนิโยโลและลาสมุนฮอยลุนไม่น่าจะมีส่วนร่วมกับทีมได้ในเกมคอมมูนิตี้ชิลที่มีคิวจะลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่10ที่จะมาถึงนี้ครับสำหรับเคสโยโลยังมีประเด็นถกเถียงตามมาจากอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวโดยเป็นเนื้อหาข่าวที่ถูกเล่นมาจากฝั่ง RMC Sport สื่อฝั่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งออกมาเล่นเนื้อหาประมาณว่าที่จริงแล้วสาเหตุที่ทำให้เปเช่ไม่สู้ราคาค่าตัวกับแมนยูไนเต็ดทั้งที่สามารถจะทำได้นั้นก็เพราะว่าเปเช่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเลนิโยโลอยู่แล้วในแง่ที่สุ่มเสี่ยงกับเรื่องอาการบาดเจ็บง่ายและเป็นผู้เล่นที่ถูกตีตาจากทีมแพทย์ของพวกเขาว่ากระดูกเปราะบางเกินไปทีนี้ที่บอกว่ามันกลายเป็นประเด็นข้อถกเถียงขึ้นมาก็เนื่องจากว่าแฟนบอลปีศาจแดงมองกันว่าข่าวชิ้นนี้ค่อนข้างจะไม่สมเหตุสมผลเมื่อมองว่าตัวนักเตะตลอดซีซั่นที่ผ่านมาในการเล่นให้กับลิวเจ้าตัวเจอปัญหาการบาดเจ็บแค่ครั้งเดียวท่วนเท่านั้นใช้เวลาพักฟื้นร่างกายไปทั้งสิ้น3วันพลาดเกมแข่งเพราะบาดเจ็บเพียงแค่เกมเดียวตลอดทั้งฤดูกาลมันจึงเป็นเรื่องประหลาดที่จู่ๆสื่อฝรั่งเศสออกมาเล่นประเด็นเรื่องสภาพร่างกายของโยโลเช่นนั้นแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาหรือก็คือช่วงบ่ายคอยเย็นตามเวลาบ้านเราฟาบีซิโลมาโน่ก็มานำเสนอข้อมูลหักล้างชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยนักข่าวเจ้าของวลีดังเฮียวิโกยืนยันเลยว่าข่าวที่มีออกมาเรื่องปัญหาสภาพร่างกายของเลนิโยโลทำให้บางสโมสรถอนสมอไม่สู้ราคากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นหาใช่ข้อเท็จจริงแต่อย่างใดรวมไปถึงยังสำทับด้วยการยืนยันเลนิโยโลเป็นที่ต้องการตัวอย่างจริงจังจากทั้งเปเช่และมาดริดรวมทั้งลิเวอร์พูลนั่นเท่ากับว่าฟาบีซิโลมาโน่หรือไม่ก็สำนักข่าว RMC ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ข้อมูลถูกต้องนะครับเพราะหลักการง่ายๆเวลาที่มี2ฝ่ายนำเสนอข้อมูลหักล้างกันก็คือความจริงย่อมมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับย้อนกลับไปที่ควันหลงหลังเกมล่าสุดอามาเดียโลที่ฝากผลงาน1ประตูกับการเรียกจุดโทษให้ทีมอีก1ลูกเผยว่าตัวเขาในเวลานี้มีแรงจูงใจที่สูงมากๆกับการเตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุดกับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงโดยปีกทีมชาติไอวอรี่โค้ชกล่าวกับสื่อหลักของสโมสรโดยยืนยันว่าตอนนี้ผมรู้สึกดีสุดๆเลยผมคิดว่าพวกเราพร้อมแล้วอย่างที่ผมพูดไปก่อนเกมว่าตอนนี้ทุกคนในทีมมีสมาธิอย่างมากและเกมกับเบติสเราก็ทำให้เห็นว่าเรามีสิ่งนั้นจริงๆสำหรับผมแล้วนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้ต่อสู้เพื่อสโมสรและช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมผมคิดแค่เพียงทำหน้าที่ในสนามและผมก็แฮปปี้กับสิ่งที่ทำได้โดยเฉพาะประตูที่ผมทำได้ผมแทบรอให้ฤดูกาลเริ่มต้นขึ้นไม่ไหวแล้วผมต้องการจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเพราะผมมีแรงบันดาลใจอย่างมากเลยจริงๆในเวลานี้ด้านกุนซืออย่างเอเร
เทนฮากก็แสดงความพึงพอใจกับชัยชนะของลูกทีมที่ช่วยกันจนคว้ามาได้ไปจนถึงแนวทางรูปแบบการเล่นในรายละเอียดบนสนามแข่งขันที่มีหลายอย่างในเชิงบวกให้เห็นโดยเฉพาะการเคลื่อนบอลที่ไหลลื่นต่อเนื่องเป็นจุดที่น่าสนใจว่าทีมมีพัฒนาการในด้านการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่แอคทีฟเป็นธรรมชาติมากขึ้นกุนซือชาวรัสกล่าวไว้ว่าผมคิดว่ามันโอเคเลยผู้เล่นทำหน้าที่ได้ดีเรามีปัญหาเรื่องการครองบอลอยู่บ้างในตอนเริ่มต้นประตู 1-0 ที่เสียไปนั้นมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่เราก็กลับมาสู่เกมได้ไว3ประตูที่เราได้มาผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีประตูแรกคือจุดโทษที่อามัดปูทางมาได้ดีประตูที่2และ3ก็เช่นกันที่ดีโดยเฉพาะลูกที่2ที่แฮร์รี่อามัดได้คอร์สเข้าไปให้อามัดผมมองว่ามันสวยงามทีเดียวเอเล็กเทนฮากยังได้กล่าวเน้นย้ำเจาะจงไปที่ตัวอามัดดิอาโลซึ่งสร้างผลงานที่ดีออกมาอย่างต่อเนื่องว่าใช่เลยอามัดกำลังทำผลงานที่ดีเขามีปรีซีซั่นที่สมบูรณ์จริงๆจนถึงตอนนี้คุณจะเห็นชัดเลยว่าเขามีพัฒนาการที่คืบหน้าไปตลอดเขาพัฒนาเกมการเล่นของตนเองให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในพาร์ทเกมรับที่เขาช่วยทำงานหนักเพลซิ่งและส่วนกลับเขาทำได้ดีและทำให้ผมพึงพอใจกับผลงานนั้นอย่างแท้จริงเมื่อถูกถามถึงเรื่องการหมุนเวียนผู้เล่นจากโปรแกรมที่กำลังจะตามมาในวันเสาร์และเกมคอมมูนิตี้ชิลเอเล็กเทนฮากระบุว่าสัปดาห์นี้ทุกคนต้องเล่นมากขึ้นเพื่อให้ทีมมีความสมบูรณ์มากขึ้นอีกอย่างเกมจะเริ่มยากขึ้นในวันเสาร์นี้นี่ก็คืออาทิตย์บ้านเรานะครับจะเป็นบททดสอบที่ดีมากๆในการเจอกับลิเวอร์พูลมันจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับฤดูกาลใหม่จากนั้นเอเร็กเทนฮากถูกถามเรื่องของสไตล์การเล่นซึ่งเขาตอบประเด็นนี้ไว้ว่าสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือการเล่นเกมบุกและเล่นอย่างมีไหวพริบไม่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเราจะยืนระนาบสูงหรือตั้งไลน์เกมรับต่ำลงมาเราก็ต้องทำเพื่อเกมรุกอย่างเต็มที่การที่จะทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นจากการที่เราเพรสซิ่งกดดันในจุดที่ถูกต้องโดยอยู่ในพื้นที่เชื่อมหากันแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนความเข้มข้นในการเพรสซิ่งไปสู่การเล่นตอนที่มีลูกบอลอยู่กับตัวซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องทำมาในฐานะทีมต่อกันที่ประเด็นความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะเวลานี้ถือว่ามีการขยับที่น่าสนใจอยู่บ้างในบางดีลนะครับโดยเฉพาะในรายของสกอตแม็กทูมินเน่ที่รอวันที่ผ่านมาเดอะเทเลกราฟรายงานไว้ว่าทางฟูลแลมได้ทำการยื่นข้อเสนอซื้อมาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณาแล้วบนตัวเลขค่าตัว 20-23 ล้านปอนด์แต่ว่าเนื้อหาในข่าวเผยว่าปีแสดงอาจทำการปฏิเสธเพราะตั้งเป้าไว้ว่าต้องการ25-30ล้านปอนด์นอกจากนี้ยังมีกระแสต่อเนื่องที่ว่ากาลาตาซารายเองก็พยายามเดินดีลแม็กทูมินเน่อยู่เช่นกันนะครับแต่ตัวเลขของกาลาตาซารายในหน้าข่าวนั้นต่ำกว่าทางฟูลแลมพอให้แค่17ล้านปอนด์ซึ่งทาวิเคราะห์ตามตรรกะง่ายๆหากปีแสดงปฏิเสธข้อเสนอ20ล้านปอนด์ของฟูลแลมมันก็คือจุดยืนเรื่องค่าตัวที่ก็ต้องปฏิเสธข้อเสนอของกาลาตาซารายโดยอัตโนมัติเช่นกันครับโดยในหน้าข่าวยังเผยอีกว่าไม่ได้มีแค่กาลาตาซารายกับฟูลแลมที่ให้ความสนใจแม็กทูมินเน่แต่ยังมีอีก2สโมสรที่มองสถานการณ์นี้อยู่เช่นกันนั่นคือเฟเนบาเช่ที่คุมโดยโชเซ่มูรินโญ่กับเอเวอร์ตันทั้งนี้ตามหน้าสื่อฟูลแลมถูกยกว่าเป็นตัวเต็งนะครับพอข้อเสนอของพวกเขามีน้ำหนักมากที่สุดแต่สุดท้ายมันจะขึ้นอยู่กับตัวนักเตะด้วยว่าคิดเห็นอย่างไรเพราะก่อนนี้มีข่าวแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเคารพการตัดสินใจของแม็กทูมินเน่ในอารมณ์ประมาณว่าถ้าเจ้าตัวไม่ต้องการย้ายทีมแม้จะมีสโมสรใดยื่นมาตามราคาที่ปีแสดงต้องการดีลก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังถูกมองว่าโอกาสเป็นไปได้ยังมีอยู่นะครับเพราะบริบทไทม์ไลน์มันไปสอดรับกับที่แมนยูไนเต็ดน่าจะกำลังเร่งเครื่องเดินหน้าดีลมานูเอลอูกาเต้มิดฟิลด์จากเปเช่เพราะทางเปเช่นั้นไปดีลเจ้าเนเวสได้แล้วโดยเคสของอูกาเต้ตามข้อมูลที่เลกิฟรายงานไว้เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่เปเช่จะให้ทางยูไนเต็ดทำดีลในรูปแบบเช่ายืมตัวแบบมีราคาค่าเช่าก้อนหนึ่งในขั้นต้นพร้อมใส่เงื่อนไขบังคับซื้อขาดหลังหมดสัญญาเช่าบนวงเงินค่าตัวเต็มที่ค่อนข้างจะสูงแน่ๆเรียกว่าเสียเงิน2เด้งแต่ในแง่ของการเจรจาอาจเป็นไปได้ว่าค่าเช่ายืมจะถูกคิดรวมในส่วนหนึ่งของการถัวเฉลี่ยค่าซื้อขาดในอนาคตไว้แล้วเช่นกัน